ดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทางประชาไทยทีวีทุกคืนวันอาทิตย์นะคะวันนี้แขกอยู่กับคุณแฟกค่ะคุณแฟกเราจะมาคุยกันเรื่องคุณแฟกนี่เป็นเขาเรียกว่าเจ้าแม่ละครไง เราก็ต้องมาคุยกันเรื่องละครแล้วก็ประเด็นทางสังคมที่อยู่ในละครนะคะ วันนี้เราจะคุยประเด็นเกี่ยวกับคนพิเศษต่างๆเป็นคำคนพิเศษหรือคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายด้วยเอาคนพิการนะค่ะเอาพูดกันภาษาชาวบ้านเลยก็แล้วกันเนาะคือบางทีใครก็เหนื่อยๆกับเรื่อง PC อะค่ะ PC กันจนจริงๆแล้วคนที่พิการเขาจะบอกว่าการเรียกเขาว่าเป็นคนพิเศษมันทำให้เขารู้สึกยิ่งแย่ไปกันใหญ่ไปใหญ่โอเคงั้นเราเรียกคนพิการงั้นเอาง่ายๆนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงภาพจำภาพเสนอเป็น representation ของคนพิการที่ปรากฏอยู่ใน popular culture ของไทยเช่นละครเป็นต้นค่ะคุณแฟกนึกถึงเรื่องอะไรก่อนอันดับแรกถ้านึกถึงเรื่องแรกคือเรื่องบ้านไซทองชายน้อยจะมีความเป็นทุกอย่างปากเบี้ยวมือหงิกเดินไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าล่าสุดที่มีคนพูดถึงกันมากก็คือเรื่องproject sside by side ที่ตัวละครพี่ยิมเขาจะเป็นออทิสติกซึ่งก็ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าละครเรื่องนี้มีการพูดถึงคนที่มีความบกพร่องค่อนข้างที่จะดีคือแบบว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเลยไม่ใช่เป็นแค่ไม่เหมือนบ้านทรายทองที่แบบแค่ง่อยแล้วก็จบไปเป็นแค่แบบพล็อตทูเฉยๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าทีนี้ก่อนที่มันจะมาถึงตรงนี้ค่ะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วหลายมีคนที่เขาเขียนบทความเอาไว้นะคะคือคุณณรัฐพรไกรฤกษ์เขียนบอกว่าคนพิการในละครทีวีไทยเนี่ยเป็นเหยื่อดราม่าอันโอชะด้วยโอ้ทำไมจะขนาดนั้นเพราะว่าไม่สมจริงแล้วก็เป็นเรื่องบาปบุญนะคะคือเรื่องของไม่สมจริงเนี่ยมีหลายเรื่องตัวชายน้อยเองในบ้านทรายทองเราก็จะเห็นว่ามีความผิดปกติเยอะมากที่หลายคนเขารู้สึกว่ามันโรคง่อยมันไม่มีโรคง่อยอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตกลงชายน้อยเป็นอะไรกันแน่ทำไมถึงมีอาการที่รวมกันหมดไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นความพิการที่นักเขียนจินตนาการขึ้นมานะคะอาจจะรู้สึกว่าอยากได้ตัวละครคนพิการเพื่อที่จะมาทริกเกอร์พล็อตให้กับตัวละครหลักแล้วก็มุ่งนะคะมุ่งเรื่องพล็อตมุ่งเรื่องจุดทริกเกอร์ของความพิการกับพล็อตมากกว่าที่จะไปดูว่าเอ้ยความสมจริงของความพิการเนี่ยถ้าจะพิการแบบนี้เนี่ยต้องป่วยเป็นโรคอะไรถึงจะกลายเป็นชายน้อยได้อะไรอย่างเงี้ยว่าชายน้อยเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรยังไงรู้นะก็จะอยู่กับคนใช้ตลอดเวลาไงแล้วก็จะมีพี่โพสต์อะคอยเป็นที่พึ่งทางใจเพราะพี่โพสต์ก็เป็นนางเอกพี่โพสต์ก็จะคือปกติอะพอเป็นเรื่องบ้านใส่ทองมันก็จะมีภาพโพสต์ว่าคนพิการเป็นที่รังเกียจถ้าพ่อแม่รวยเนี่ยถ้าเกิดมีลูกออกมาพิการเนี่ยพ่อแม่ก็แทบจะทิ้งไม่ให้พี่เลี้ยงเลยแล้วพ่อแม่ก็จะแกล้งลืมว่าฉันมีลูกพิการแล้วนี้พอมีลูกพิการก็จะถูกเก็บไว้ในบ้านพ่อแม่ไม่กล้าเอาไปไหนเพราะอายที่มีลูกพิการอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เรารับรู้กันอยู่ทั่วไปแล้วก็ปล่อยให้เลยว่าเราต้องทรีตคนก็ถูกแล้วไงเขาอายไงก็ไม่ต้องไปรู้ก็ว่าให้คนใช้ดูแลไปแล้วแต่ทีนี้แต่ที่นางเอกต้องดีกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นนางเอกก็เลยต้องไปดูแลคนที่ถูกทอดทิ้งใช่เขาก็เลยเป็นแค่ทูเฉยๆเป็นแค่เครื่องมือเป็นเครื่องมือที่อันนี้ไงคะเป็นเครื่องมือเชิดว่าเขาว่านางเอกเป็นคนดีถูกนี่คือฟังก์ชันของคนพิการในละครไทยใช่คือเป็นตัวที่ไปไฮไลท์ความดีของนางเอกค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีคนพิการแล้วไม่รู้จะให้นางเอกแสดงความดีผ่านอะไรโอเคค่ะผ่านแล้วก็ความไม่สมจริงอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นตัวละครที่เขาตาบอดเนี่ยค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยคนตาบอดเขาจะไม่สามารถที่จะควบคุมลูกตาได้บางทีเขาจะเหลือบข้างบนเหลือบข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็เวลาที่สมมติเราคุยกับคนตาบอดเราคุยกันเรารู้ว่าอย่างเงี้ยพี่แขกอยู่ข้างๆเราก็จะต้องหันหน้าไปคุยกันแต่ในละครเขาจะมองตรงแม้ว่าพี่แขกจะอยู่คุยอย่างนี้ก็ตามแล้วก็จะต้องหยิบจับอะไรไม่ถูกไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปเจอไปสัมผัสไปพูดคุยกับคนตาบอดจริงๆเขาหลายๆคนต่อให้ตาบอดทั้งสองข้าง
เขาก็สามารถที่เดินไปไหนมาไหนได้สะดวกไม่ต้องเดินช้าอะไรขนาดนั้นคือเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็คือการนำเสนอคนพิการเนี่ยมักจะนำเสนอโดยขาดการค้นคว้าวิจัยขาดการไปสมมติว่าถ้าเราอยากได้ความสมจริงนะคะเราก็ต้องไปใช้ชีวิตกับคนตาบอดไปดูพฤติกรรมดาราก็ต้องไปอยู่ลองอยู่กับคนตาบอดจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกละครบ้านเราต้นทุนต่ำไงไม่มีเวลาทำรีเสิร์ชขนาดนั้นแล้วก็ให้อภัยเขาไปเถอะเพราะอย่างพี่ติ๊กเนี่ยแก้วตาพี่ติ๊กก็จะแบบว่าไปเรื่อยๆหรืออย่างอีกเรื่องนึงคือเรื่องกลิ่นแก้วกลางใจพระเอกก็ตาบอดเหมือนกันและตาบอดแบบที่พอตาบอดปั๊บประสาทรับรู้อย่างอื่นๆไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าพอตาบอดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วหลอกคือนางเอกเนี่ยเป็นคนใช้ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะต้องมาดูแลเขาแต่ว่าในนามของคู่มั่นแล้วพอเขาหายตาบอดแล้วสามารถรักษาได้เรียบร้อยแล้วกลับมาตาดีแล้วเขาจำไม่ได้เลยเอาหรอเขาไม่รู้เลยว่าแล้วกำลังดิฉันคนที่ดูแลคนที่ดูแลเนี่ยเป็นนางเอกจำเสียงไม่ได้อย่างเงี้ยมันเป็นความไม่สมจริงอย่างแรงกล้าถ้าทำให้จำได้ละครก็ไม่สนุกไงเพราะเราก็ลุ้นนางเอกอยู่ใช่ไหมว่าจากคนใช้เนี่ยเธอเลยจากคนใช้เนี่ยแล้วเธอก็ไปดูแลแบบพระเอกตาบอดที่รวยมากก็ต้องแบบลุ้นไงว่าพอพระเอกตาดีอ๋อจะได้อัปเกรดจากคนใช้เป็นคุณนายคนบ้านไม่มีการพูดภาษามือกันอย่างเงี้ยไม่สามารถสื่อสารกับใครได้คุณซีเรียสกันไปหรือเปล่าไม่งั้นละครมันไม่สนุกอ่ะโอเคเราก็จะมาถึงจุดที่ว่าใช่ละครต้องการความสนุกละครต้องการให้เราลุ้นว่าคนใช้จะได้เป็นคุณนายหรือเปล่าแต่การที่เราไปมุ่งความสนุกของละครที่จะบิ้วดราม่าในตัวเราไม่เห็นความเป็นคนของเขาเลยหมายเอาตรงนี้ก่อนสิอย่าเพิ่งไปที่ความเป็นคนสิ คือเราไปทีละขั้นว่าโอเคทั้งนักเขียนทั้งผู้จัดละครผู้สร้างละครน่ะเขาก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้นำเสนอความจริงคุณก็รู้ว่านี่คือละครคุณจะมาแบบบีบคั้นเอาอะไรกับพวกเราคะเราต้องการให้คนดูของเรามีความสนุกเราต้องการให้คนดูของเราดูละครแล้วลุ้นน่ะลุ้นน่ะถ้าพระเอกเกิดมาปึ้งแบบลืมตาขึ้นมาตาหายบอดแล้วจำได้มันก็ไม่มีอะไรให้ลุ้นแต่เผอิญว่าสิ่งที่แฟกกำลังจะพูดก็คือ by product หรือผลพวงของมันเนี่ยมันรุนแรงกว่าที่คิดเช่นมันทำให้คนไม่ได้มองเขาไม่ได้มองคนพิการแบบทั่วๆไปนอกละครเป็นคนปกติธรรมดาเป็นคนที่แบบก็จริงนะต้องไปดูแลอะไรมากก็จริงนะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณแฟกเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราที่เราอยู่กันเนี่ย24ชั่วโมงทุกวันเนี่ยมีสักกี่นาทีมีสักกี่ชั่วโมงที่เราได้ใช้ชีวิตกับคนพิการไม่มีเลยนะดิฉันมีชีวิตอยู่มา45ปีอ่ะดิฉันไม่เคยสัมผัสทั้งคนตาบอดยังไม่เคยมีเพื่อนเป็นใบยังไม่เคยมีเพื่อนหูหนวกยังไม่เคยมีเพื่อนไม่มีแขนไม่มีขาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดามากที่เราจะเชื่อความพิการที่มันอยู่ในละครแล้วทั้งคนเขียนคนอะไรก็จะรู้สึกเราก็จะอยู่เราคือคนไม่พิการที่คุยกันเองว่าคนพิการเป็นยังไงฉะนั้นคำถามที่ใหญ่กว่านั้นนะคะแล้วคนพิการหายไปไหนทำไมเขาไม่ได้มาเป็นเพื่อนเราแล้วทำไมเราไม่ได้ไปเป็นเพื่อนเขามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทุกคนมองว่าเราไม่ต้องไปสนใจเขามากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบาปบุญทุกคนจะรู้สึกว่าที่เขาเป็นอย่างนี้เป็นเพราะกรรมที่ทำมาเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเขาในทุกวันนี้พ่อแม่ไปจับกบจับเขียดมัดขาบีบคอก็เลยลูกออกมาแบบขาเป๋อะไรอย่างนี้คนไทยชอบมีใช่แล้วทุกวันนี้จะตอกย้ำตรงนี้ด้วยทุกวันนี้ดิฉันบางทีนั่งแท็กซี่คนเขาก็ยังเปิดวิทยุที่มีพระมาเทศเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวแบบนี้เต็มไปหมดเลยว่าเหตุที่คนนั้นพิการคนนี้พิการเพราะว่าไปทำบาปทำกรรมอะไรกันมาบ้างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้คนมองคนพิการเนี่ยเหมือนกับว่าเขาสมควรที่จะต้องได้รับผลกรรมของเขาแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่ใจดูแลหรือว่าไป
ไม่ได้สิคะถ้าคุณไม่ดูแลคุณไม่ได้เป็นพจมานนะจะบอกให้ถ้าคุณอยากเป็นพจมานคุณต้องรีบฉวยโอกาสนี้ไปดูแลคนพิการแต่ว่าก็ดูแลก็ไม่รู้ด้วยว่า วิธีการที่ถูกต้องในการที่จะดูแลเขาว่าเป็นยังไงเอาอย่างนี้ คือคุณแฟร์มีประเด็นว่าคนพิการในละครไทยเนี่ยมีหน้าที่คือ1เป็นตัวเสริมบารมีนางเอกเพราะไม่อย่างนั้นนางเอกจะไม่มีโอกาสได้แสดงความดีให้คุณผู้ชมได้ประจักษ์แก่สายตา 2. ความพิการน่ะมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 3. เมื่อคนพิการไม่มีโอกาสนะคะจะใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติมันทำให้ในชีวิตประจำวันของเราเราก็ไม่มีโอกาสที่จะอยู่กับคนพิการโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าเขาพิการน่ะ คืออยู่กันเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละเราก็ไม่มีโอกาสแล้วมันก็ทำให้เราเชื่อนะคะหรือว่าอยู่ในภาพ represent ของคนพิการในละครที่เราเห็นแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงไปอีกบวกกับพุทธแบบไทยๆก็คือพุทธที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็มองว่าเฮ้ยไม่ต้องไปทำนโยบายสวัสดิการหรือไม่ต้องไปแก้มิสมายาคติอะไรของคนพิการหรอกเพราะทั้งหมดเนี้ยก็ทำความดีแก้กรรมกันไปก็ไม่ต้องไปถ้าเราช่วยเหลือเขาก็คือเราได้บุญเขาก็จะชดใช้กรรมรับใครไม่อยากพิการก็อย่าไปทำบาปอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูรายละเอียดว่าทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบต่อสังคมไทยยังไงด้วยกลับมาพบกันค่ะกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยค่ะคุณผู้ชมเราเริ่มจากประเด็นที่ง่ายที่สุดกันก่อนนั่นก็คือประเด็นของความสมจริงว่าด้วยความพิการในละครนะคะคือวิธีแก้มันง่ายมากเลยอ่ะคุณแฟร์ก็แค่เอาคนพิการแบบนั้นคือคุณมีตัวละครตาบอดทำไมคุณไม่เอาคนตาบอดมาเล่นเลยอ่ะมันจะได้สมจริงไงคือมันก็มีคนตั้งคำถามอยู่จริงๆแล้วช่วงหลังๆนะคะละครหรือว่าหนังไทยก็มีนะคะที่เอาคนที่พิการมาอย่างสงครามนางงามเนี้ยก็จะมีคนที่เขาเป็นใบหูหนวกเขาก็มาแสดงแล้วก็อย่างเรื่องอะไรนะเมื่อฝนหยดลงบนหัวตอนผ้าเช็ดหน้าสีชมพูนี่คุณดูละครเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็ดูด้วยแล้วก็บางทีคนอื่นก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็ไปตามว่าแบบเป็นยังไงเงี้ยคืออันเนี้ยก็จะเป็นอารมณ์ว่าเขาก็เป็นตัวจริงเขาก็เป็นเกย์ด้วยเหมือนกับในตัวละครแล้วก็เดินขาไม่ค่อยดีอย่างนั้นด้วยนะคะมันก็จะมีแบบนี้แล้วก็หลายๆคนก็จะหลายๆครั้งก็มีการที่จะโปรโมทว่าเนี่ยเราเอาคนพิการมาแสดงจริงๆนะแต่เรามองว่าการที่เขาเอามาเนี่ยดีแต่มันไม่มีการต่อเนื่องจากนั้นคือเขามาแค่เรื่องนั้นแล้วก็จบไปมันไม่มีนักแสดงที่เป็นนักแสดงยึดอาชีพนักแสดงแล้วเป็นคนพิการซึ่งมันแตกต่างจากในอย่างอเมริกาเองมีนะคะชื่อมาลี่แมทลินมาลี่แมทลินเนี่ยเป็นคนหูหนวกแต่ว่าพูดได้นะคะแต่ว่าก็จะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเขาแสดงหนังหรือว่าซีรีส์รวมกันประมาณ18เรื่องค่ะเพราะฉะนั้นมันเห็นการต่อเนื่องของมันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราเคยมีนักแสดงที่เป็นใบ้แล้วก็หูหนวกแล้วได้รางวัลด้วยนะคะในเรื่องเมื่อปี34มันก็ไม่นานนะเมื่อปี34เนี่ยมีหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าผู้ชายชื่อต้นผู้หญิงชื่อนุชแล้วอุ๊ยคนเขาร้องไห้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะหนังเรื่องเนี้ยใช่ นั่นแหละแล้วตัวนักแสดงหญิงเขาก็ได้รางวัลในปี35ด้วยซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เป็นแอสเซทที่ดีมากที่ถ้าเกิดว่ามีการต่อยอดว่าทุกคนเห็นว่าแต่ทำไมไม่มีคนให้งานเขาในฐานะที่เป็นดาราต่อไปเรื่อยๆเนาะซึ่งเขาก็อาจจะสามารถเล่นทั้งบทแม่ที่พิการที่หูหนวกใช่ไหมค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเล่นหนังเรื่องเดียวแล้วก็หายไปเลยแล้วก็หายไปเลยไม่เห็นแสดงว่าวงการบันเทิงบ้านเราอ่ะยังไม่ได้รวมไม่ได้อินคลูดคนพิการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมค่ะทั้งที่
ถ้าเราในเชิงอุดมคติหรือในเชิงปรัชญาคือตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราเข้าใจแล้วว่าคนพิการก็แค่มีความบกพร่องทางกายบางอย่างอะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะประกอบอาชีพ1 2 3 4 5 6ไม่ได้เขาประกอบได้ทุกอาชีพแหละแต่ดูเหมือนว่าวงการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบันเทิงอะนางแบบโฆษณาหรือว่าหนังเรื่องละครเนี่ยคนยังไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเฮ้ยคนพิการสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเล่นบทบาทคนรอรับความช่วยเหลือหรือเป็นบทบาทแบบเด็กปัญญาอ่อนอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยไปคือจริงๆปัญหาเนี้ยในฮอลลีวูดเองเขาก็มีปัญหาเหมือนกันซึ่งมีBBC เขาได้ลงบทความเอาไว้นะคือเขาตั้งคำถามตอนที่เอดี้ เรดแมนได้รางวัลตอนที่แสดงเป็นสตีเฟนฮอว์กินในเรื่อง A Theory of Everything เขาบอกว่าเนี่ยคนที่เป็นคนปกติดีเนี่ยแล้วก็ไปเล่นเป็นคนพิการเนี่ยส่วนใหญ่เหมือนเป็นแบบเป็นบทที่จะต้องพิชิตเพื่อให้ได้รางวัลอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันทำไมถึงไม่เอาคนที่พิการเนี่ยมาแสดงเพราะว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จริงๆเขาอาจจะได้กลับมาที่อันนี้รู้ป่ะกลับมาที่เราพูดกันถึงเรื่องชายน้อยตอนแรกอะว่าในสังคมไทยอะเรายังรู้สึกว่าความพิการอะมันเป็นสิ่งที่น่าอายแล้วคนพิการนะไม่ควรออกจากบ้านเพราะว่าออกจากบ้านแล้วมันเป็นภาระแก่คนอื่นมันก็เลยทำให้เราจินตนาการไม่ได้เราไม่รู้ว่าเฮ้ยในสังคมเราอ่ะมันมีคนที่มีครอบครัวที่เขาต้องมีลูกพิการมีพ่อแม่พิการในด้านใดด้านหนึ่งอาจคือมันเยอะมากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นในความเยอะหรือในปริมาณอันนี้มันมีปริมาณที่มากพอที่มันจะไปอยู่ในหนังหรือละครทำไมหนังหรือละครอ่ะมันจะไม่สักเรื่องนึงอะทำหนังออกมา100เรื่องไม่มีบ้านไหนที่มีคนพิการเลยเป็นไปได้ยังไงทั้งที่คนพิการมีจำนวนไม่รู้กี่ล้านคนอยู่ในเมืองไทยคือถ้าเราตระหนักว่าความพิการมันมีอยู่ในสังคมไทยเป็นมันไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งอะมันเหมือนมันก็เหมือนเรามีผู้หญิงผู้ชายมีเกย์อะไรอย่างเงี้ยคือกว่าเราจะโอเคเข้ามาปรากฏตัวในหนังในละครเนี่ยเราก็ต่อสู้กันมานานมากทีนี้พอเป็นเรื่องคนพิการอ่ะพี่มองว่าอย่างนี้เลยแขกมองว่าอย่างนี้เลยค่ะว่าเป็นเพราะเราไม่รับรู้การมีอยู่ของคนพิการรวมทั้งครอบครัวที่มีสมาชิกของคนในบ้านเป็นคนพิการคุณก็ไม่เคยคิดว่าคุณจะเอาเขาออกมาข้างนอกแล้วไม่ปฏิบัติกับเขาแบบบกพร่องอ่ะค่ะคือเราควรจะต้องปฏิบัติกับเขาหรืออยู่กับเขาอย่างสมมติว่าพี่มีปัญหาว่าพี่เป็นคนขี้โมโหอ่ะทำไมไม่มีใครเก็บพี่ไว้ที่บ้านอ่ะไม่ให้ออกจากบ้าน ทุกคนก็เอาพี่ออกมานอกบ้านแล้วก็ทำงาน แล้วทุกคนก็พยายามแฮนเดิลกับความขี้โมโหของพี่ เหมือนกันคนที่มีปัญหาทางร่างกายอ่ะเราก็ควรจะปฏิบัติกับเขาเหมือนเราปฏิบัติกับคนขี้โมโหขี้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องเห็นว่าตัวเราก็มีความพิการบางอย่างอยู่ในตัวทุกคนมีความพิการบางอย่างอยู่ในตัวแค่คุณสายตาสั้นเนี่ยก็คือความพิการแล้วนะเดินไปคุณอาจจะเอาหัวโขกกำแพงก็ได้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมองแบบนั้นความพิการมันจะเริ่มได้อยู่ในภาพยนตร์อยู่ในละครอยู่ในนวนิยายว่าเขียนนิยายขึ้นมาเรื่องหนึ่งอะมันจะไม่มีคนพิการสักคนอยู่ในนิยายของคุณได้ยังไงหรือทำละครซึ่งมีความขัดแย้งกันของครอบครัว 6-7 ครอบครัวไม่มีคนสักคนหนึ่งในครอบครัว 6-7 ครอบครัวเหล่านั้นที่จะพิการเลยเหรอคือมันต้องเริ่มต้นจากนี้พอมันเริ่มมีตัวละครที่พิการมันอาจจะนำไปสู่การแคสนักแสดงที่พิการแล้วเมื่อแคสนักแสดงที่พิการนักแสดงเหล่านั้นก็จะมีงานต่อไปเรื่อยๆเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อในหนังทุกเรื่องมันต้องมีคนพิการอันใดอันหนึ่งหรือมากกว่าอันใดอันหนึ่งคือตัวพิการคนพิการตัวละครที่พิการนะไม่ใช่แค่ตัวเสริมค่ะแต่เป็นเรานี่แหละเป็นเหมือนมีฉันมีเธอแล้วอันเนี้ยจะไปตอบกับสิ่งที่บทความของ BBC พูดคือเขาบอกว่ามันมีผู้กำกับแล้วก็ผู้จัดบางคนที่เขารู้สึกว่าที่เขาไม่ได้เอามาเนี่ยเพราะว่าคนพิการเนี่ยที่มีชื่อเสียงพอที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้คนมาดูเขาอ่ะมีน้อยซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้มันก็เป็นปัญหาตรงที่ว่าเป็นเพราะว่าคุณอะแคสน้อยก็ใช่มันก็เป็นปัญหาไก่เกิดก่อนไข่ไข่เกิดก่อนไก่ก็โทษกันไปโทษกันมาพอเขาไปโทษว่าคุณไม่เอาคนพิการมาแสดงหนังคุณก็บอกว่าก็มันไม่มีคนดังเอาก็มันไม่มีคนดังก็มึงไม่เริ่มต้นแคสนักแสดงพิการก่อน
แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าต้องวกไปที่นี่เลยอะวกไปที่เราต้องรู้สึกว่าคนพิการมันคือความธรรมดามันคือความธรรมดาแล้วทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่กันแบบธรรมดาแล้วต้องแก้ที่พวกเราอย่างเรายังแก้ไม่ออกเราเห็นคนแบบสมมติว่าถ้าเขาแขนด้วนข้างหนึ่งเราก็รู้สึกเราอยากดูแลเขาเป็นพิเศษอะซึ่งไม่ใช่ไงบางทีเรารู้สึกอึดอัดด้วยเอ๊ะเราจะทำจะสงสารเขาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่ไม่ถูกต้องแต่ว่าจะไม่ช่วยเลยแล้วก็ไม่ใช่อีกอะไรอย่างเงี้ยล้างจานที่สะอาดนะเธอเห็นรู้ทั้งรู้ว่าเขามีแขนเดียวก็ทำไมล้างจานช้าจังเลยละอีนี่ก็จะรู้สึกผิดใช่ก็จะไม่รู้ว่ามันมีวิธีเดียวมันมีวิธีเดียวคือต้องเอาเขาออกมาเราต้องเอามาอยู่ด้วยกันน่ะอยู่ในโรงเรียนด้วยกันทำงานด้วยกันในออฟฟิศเรายังไม่เห็นมีคนแขนด้วนขาด้วนทำงานสักคนเลยอ่ะค่ะเออแปลกไหมล่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็คุยกันหวังว่ามันจะเราไม่มีโซลูชันนะการคุยครั้งนี้แต่หวังว่ามันจะจุดประกายคำถามแล้วก็คำถามที่ใหญ่มากก็คือว่า1สังคมไทยมองเรื่องคนพิการเป็นบาปบุญคุณโทษเราจึงไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องมาคิดเรื่องนี้นะคะอย่างจริงจังในแง่มุมมันไม่ใช่หาวิธีอยู่ร่วมกันเพราะว่าถ้าหาวิธีอยู่ร่วมกันมันเหมือนเขาผิดปกติอะไม่จริงๆแล้วมันไม่ได้ฉันไม่ได้มองว่ามันเป็นความผิดปกตินะแต่ว่าคือความหลากหลายอะไม่เป็นเราไงเราที่ผิดปกติที่เราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เคยตั้งคำถามว่ารอบตัวเราอ่ะทำไมไม่มีคนพิการมาเดินมาใช้ชีวิตอยู่รอบๆตัวเลยนั่นน่ะแปลว่ามันต้องมีความผิดปกติอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะคะวันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ